ังบ้านนครปฐมผู้ใหญ่บ้านไม่ทนนำลูกบ้านปักป้ายไล่โรงงานหลอมโลหะปล่อยควันพิษทำป่วยหลายรายชาวบ้านหลายสิบคนในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนำโดยผู้ใหญ่บ้านมารวมตัวกันประท้วงด้วยการติดป้ายขับไล่โรงงานหลอมโลหะส่งควันพิษทั้งกลิ่นเหม็นรวมถึงมีชาวบ้านหลายรายได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยทั้งหายใจติดขัดมีผื่นและเป็นแผลรุนแรงที่ผิวหนังร้องไปยังเทศบาลสามงามโดยได้สั่งการให้หยุดกิจการทันทีตั้งแต่เดือนตุลาคมพอได้เข้าไปสอบถามบอกจะทำอีก3ปีถึงจะหยุดทำเอาชาวบ้านลุกฮือผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลสามงามอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมหลายรายนำโดยนายสุนทรศรีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ได้มีการรวมตัวกันเพื่อติดป้ายประท้วงให้มีการปิดโรงงานหลอมโลหะในพื้นที่เนื่องจากเป็นการสร้างมลพิษทางกลิ่นและทางอากาศซึ่งมีชาวบ้านหลายรายมีอาการเจ็บป่วยซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอดอนตูมเข้ามาควบคุมความเรียบร้อยและรับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับสื่อมวลชนที่เข้าไปติดตามปัญหาดังกล่าวนายสุนทรศรีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ได้บอกว่าการรวมตัวของชาวบ้านในวันนี้เป็นเพราะโรงงานหลอมเหล็กของบริษัทสเตเบิลสเตทคลาสติ้งจำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่74/1หมู่4ได้มีการประกอบกิจการกลึงและหลอมโลหะในพื้นที่ซึ่งได้ก่อปัญหาทางมลพิษในอากาศทั้งกลิ่นที่แสบจมูกรวมถึงทำให้ชาวบ้านหลายคนมีอาการผดผื่นคันและเกิดเป็นแผลเรื้อรังหลายรายสิ่งได้ก่อปัญหาด้านมลพิษในชุมชนโดยเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการลงชื่อและนำไปร้องเรียนที่เทศบาลตำบลสามงามเพื่อให้มีการตรวจสอบและทางเทศบาลได้มีการออกหนังสือโดยอาศัยความในมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพุทธศักราช2535ออกคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการทันทีลงวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนายสุนทรยังบอกอีกว่าหลังจากที่ลงหนังสือสั่งหยุดไปแล้วแต่ทางผู้ประกอบการกลับเดินเครื่องต่อทันทีซึ่งเป็นการขัดกับหนังสือคำสั่งดังกล่าวตนเองในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับเรื่องการร้องเรียนของลูกบ้านซึ่งยังมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาดังกล่าวด้วยจึงได้เข้าไปพบกับผู้ประกอบการและได้รับคำตอบมาว่าจะขอดำเนินกิจการอีก3ปีจึงจะยุติการดำเนินการตนเองก็งงว่าทำไมถึงไม่หยุดและยังมีชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่พอใจจึงนำมาซึ่งการรวมตัวร้องเรียนสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้เพราะขณะนี้ทุกอยู่กี่คนครับที่บ้านอ๋ออยู่มีคนแก่และเด็กจะเป็นไหมครับพันเหมือนกันเหมือนกันใช่แต่เป็นหนูหนักกว่าเพราะหนูเป็นลูกคุณหลานมีอะไรจะร้องไห้แล้วอย่างนี้ไปหาหมอมาเลยไม่มีเนี่ยร้องได้ไหมหลานเลยสวัสดีห้าตอนโอ้โหไม่มีเลยเนี่ยร้องเมื่อวานนี้หล่อเลยเป็นกรรมการด้วยเลือกตั้งสภาเกษตรไม่มีคนเลยคนบ้างอยากให้เอ้าด้วยเรามีแค่32คนเพื่อนเพื่อนโอ้โหแต่นี่ก็ขอบคุณทุกคนหนูหมดใช้แล้วกองเป็นมาเยี่ยมเวลาอีก7วันจะทำข้อที่เหลือให้หมดชาวบ้านก็ใจดีให้ยันสิ้นเดือนให้เดือนนึงเลยอ่ะก็จากเดือนนั้นก็เข้าไปดูใหม่ไปดูใหม่ก็ยังรออยู่แล้วไอ้ใบประกาศเนี่ยตรงที่ว่าห้ามรอบเนี่ยห้ามรอบแล้วไปติดแล้วก็ยังรอบอยู่เนี่ยจะให้ทำไงแล้วกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็รอบลักรอบกลางคืนลักรอบเมื่อคืน3คืนแล้วเนี่ยก็ยังรอบอยู่เมื่อคืนบอกว่าแจ้งตำรวจไปว่าพี่เขาหลอกนี่เขาหลอกเขารอบไอ้เครื่องมือทางเกษตรอ่ะไอ้รถเกี่ยวรถแท็กเตอร์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยรอบตัวมีกลิ่นมีควันแล้วก็ทิ้งน้ำเสียลงน้ำเสียก็ล้นอะล้นมาหานาเข้า
แล้วชาวบ้านอ่ะเป็นพื้นเป็นคันอย่างเงี้ยเป็นตุ่มเป็นพื้นเป็นคันก็ไล่คนแล้วที่มีผลกระทบกับตัวรอบตรงเนี้ยได้มีการพูดคุยกันกับทางโรงหลอกไปคุยแล้วครับเขาว่าไงครับเขาก็บอกว่าเขาจะข้อทำอีก3ปีเขาพูดมาอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่มีใบอนุญาตแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมอีก3ปีให้เขาหยุดล้อมแล้วให้ลือเครื่องล้อมออกไปแล้วก็เมื่อเขาผิดข้อตกลงก็ขอให้ยึดใบประกอบการที่ว่าขอกลึงอะด้วยเพราะเขาผิดคำไอ้คำพูดเองนิวส์24ปณิธัฐปณิดามามีสุภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน